เพราะว่าถ้าไม่งัดเอามาใช้ไม่งั้นนายกปูเราเป็นเลย18ปีค่ะหรือ12ดีค่ะก็12ปีดีไหมแต่เราก็อย่าประมาทนะคะพี่สาวใหญ่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าวันที่13นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องคอยระวังนะคะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่เคารพเรานะคะมาอยู่ตรงนี้เรายังไม่รู้เลยว่าที่เขานิ่งๆอยู่นี่เขาทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องของเรานะอย่าทิ้งกันนะคะต้องจับมือกันไว้นะคะมานะคะวันนี้ก็ยายก็อยากเรียกร้องนะคะให้ท่านออกมาร่วมกันนะคะที่เวทีกวป.หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งนี้นะคะบางทีสาวน้อยบอกว่าเอ๊ะมาแล้วทำไมถึงไม่มีเพลงวันนี้แปลกๆอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวน้องเจไม่มานะคะน้องเจไม่มาก็เลยไม่รู้ว่าเขาบอกว่าต้องหาแทร็กมาใหม่บังเอิญก็อยากจะบอกว่าเราไม่ใช่นักร้องอาชีพมาตรงนี้ก็มาเกาหลังเกาหลังให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพในอากาศร้อนๆในช่วงเกาหลังให้พี่น้องนะคะแล้วก็เอาสาระมาบ้างนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะบอกว่าสาวน้อยสาวใหญ่ไม่มีสาระเอาซะเลยนะคะไม่ได้นะคะอย่างบางสถานีนะคะอย่างนั้นมาต่อข่าวนะคะก็ยังไม่จบนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขที่เข้ามาโจมตีเนี่ยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการยังไม่มีการพิสูจน์ว่าตัวเลขขาดทุนดังกล่าวเนี่ยมันชัวร์หรือว่ามั่วนิ่มนะคะค่ะเขาพยายามที่จะมั่วนิ่มแล้วก็จะมาเอาตัวเลขเนี้ยนะคะประเด็นร้อนนะคะประเด็นแรงๆพวกนี้มาจัดการรัฐบาลของเรานะคะก็ยังแล้วก็ยังปรากฏนะคะไม่ใช่ปลาดุกนะคะปล่อยข่าวออกมานะคะมูดี้นะคะอันนี้ก็นะคะสถาบันอันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกเลยนะคะน้องนะคะเตรียมปรับลดอันดับเครดิตประเทศไทยทำไมวูดเนี่ยทำไมเขายิ่งใหญ่จังเลยนะคะมูดี้เนี่ยนะคะไม่รู้สิใครให้ความสำคัญเขาเนี่ยทำไมต้องโอ้โหแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะเขาบอกเขาจะปรับลดความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะคะแล้วไงไปไหนเชิดหน้าชูตาทำไมต้องมาปรับลดความเชื่อถือลองมาดูต่อสิเขาว่ายังไงนะคะซึ่งนะคะถ้าจริงซึ่งถ้าจริงก็จะมีผลกระทบต่ออะไรต่อเศรษฐกิจการลงทุนด้านอื่นๆตามมาด้วยนะคะของประเทศเรานะคะแต่จากนั้นไม่กี่วันก็ปรากฏนะคะปรากฏว่านะคะไม่ใช่ปลาดุกว่านะคะปรากฏว่าความเสี่ยงของมูดี้ที่ชื่อเนี่ยนะคะเขาชื่ออะไรนะนายสเตเฟนไดท์นะคะออกมายืนยันว่านะคะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยไม่มีผลต่อการพิจารณาอันดับเครดิตของประเทศไทยชัยโยก่อนพี่น้องชัยโยค่ะก็ยังมีความเป็นธรรมอยู่นะคะไม่มีผลนะคะไม่มีผลกลัวจริงๆเลยกลัวพี่น้องของเราจะไม่นะจะรวยนะชาวนาก็อยากขับรถบ้างใช่ป่ะชาวนาก็อยากมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนอื่นนั่นแหละจะได้มีแรงทำนาไงใช่ไหมทำไมต้องกดให้เหลือเกวียนละ 6,000 เกวียนละ 8,000 15,000 มันหนักหัวเหรออยากรวยอ่ะใช่ไหมคะพี่น้องเราอยากรวยพวกนี้เขาเอาทั้งไข่ทั้งข้าวทั้งโอ้โหสารพัดเลยแล้วไข่มึงไม่ช่างรอกรวยไม่ว่าเลยค่ะฮะแล้วไอ้ที่โรงพักอ่ะกี่ร้อยแห่งนะ396แห่งใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายมีแต่ตอค่ะตอนะค่ะลองมาดูต่อนิดนึงเขาว่าอย่างไรนะคะมูดดี้นะคะเขาบอกนะอันนี้เขาก็ยังนะคะมูดดี้เองเขายังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไว้เท่าเดิมใช่โยอีกครั้งนึงค่ะไอ้ยาโอ้มันหน่อยพี่น้องไว้เอ๊ะอีกพออีกค่ะไปอันนี้ขอยืมคุณของแดงสามวามานะคะว้าย พี่ของเราพี่ทางซ้ายมือมองค้อนเลย ค่ะพออีกนะคะค่ะโหไปนะคะคุณยังไงก็ถ้าเกิดมีนะคะถ้าเกิดจะมีการแถลงข่าวหรืออะไรมีผู้ดำเนินรายการท่านอื่นก็ได้เลยนะคะเพราะสาวน้อยสาวใหญ่มาเป็นแบบช่วงเกาหลังมาฟังเพลงกันไหมใจเย็นๆน่ะร่มร่มใจร่มๆนะคะเบาๆขอรักคืนนะคะเอาเมลอดี้ทิ้งไปด้วยนะคะค่ะไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่านะคะวันนี้น้องเจไม่อยู่นะคะI'm not afraid.
นะคะจากคุณอาคุณพี่ผู้ชายเมื่อสักครู่นี้นะคะเรียกคุณอาแก่ไปต้องเรียกคุณพี่นะคะนะเรียกพี่ได้ไหมให้500นะคะใส่กล่องนะคะที่สนับสนุนเวทีกปป.นะคะขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็จะอยู่ได้ก็เพราะพวกเราช่วยกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีนายทุนสนับสนุนนะคะพี่สาวใหญ่นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะคะเบอร์หน้าไมค์0903090263นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะI'm not afraid to die.
าน้องคะต่อเลยก็ได้นะคะพี่น้องของเราร้อนนะคะต่อเลยก็ได้นะคะคุณนะคะ 50,000 เลยนะคะวันนี้นะคะติดต่อเลยนะคะเย็นๆสบายๆนะคะวันนี้สาวน้อยสาวใหญ่ก็ฟังเพลงอย่างเดียวค่ะก็บอกว่าคุณสวนรักกระซิบมาไม่ต้องเลยเขาบอกว่าเอาห่างๆหน่อยที่ว่าไออะไรนะไอเปลี่ยนเสียงอ่ะไอกุ๊ก
นะเดี๋ยวหลุดนะคะสาวน้อยชอบปากจัดนะคะสาวน้อยคอยจะนางมันร้ายเขาสิงอยู่เรื่อยเมื่อเช้านางมันน้อยมาวันนี้นางมันร้ายมานางมันน้อยเขาบอกเขาจะร้องเพลงคันอะไรก็ไม่รู้นะบอกพี่สาวน้อยเขาบอกว่าเป็นแดนเซอร์ให้หน่อยแดนเซอร์ไม่เป็นแดนโง่ได้ไหมถ้าน้องจะร้องนะก็ไปเลยบอกน้องเลยนะร้องเป็นที่ไหนเล่าฮะนางมันน้อยนะอ๋อใช่นางมันน้อยนะถ้าจะร้องเพลงก็ขึ้นมาเลยเนาะค่ะหรือจะเพลงสากลในช่วงของพี่ต่อเขาบอกให้ต่อเลยนะคะต่อเลยนะคะค่ะโรคของผึ้งโรคของคนโรคของคนเสื้อแดงนะคะผึ้งตัวนี้ใหญ่หน่อยนะคะค่ะแม่ผึ้งค่ะน้อยนี่คือนางเอกค่ะที่นั่งข้างๆนี่นะคะชุดสีแดงนี่นางมันร้ายนะคะวันนี้ก็ได้มานั่งบอกว่าเพลงอะไรเนี่ยโบราณน้องมันนั้นมันน้อยว่างั้นนะคะไม่มีเนื้อเพลงทำไงน้องมันน้อยจะร้องเพลงอะไรคะไม่มีก็บอกแล้วเพราะว่าเครื่องเสียงของเราน้องเจน้องแฟรงค์น้องอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าลำเอียงนะคะเขาบอกที่หลังถ้าจะร้องเพลงหาแท็กมาใหม่อ๋อมันมืดแซวน้องเขาน้องต้อมแบ็คแคทบอกว่าแซวน้องเขาปรับแสงหน่อยค่ะต้องยิ้มอยู่ตลอดต้องสปอตไลท์ตัวใหญ่ไหมค่ะต้องยิ้มอยู่ตลอดเวลางั้นเดี๋ยวไม่เห็นค่ะนะคะฟันลอยมาก่อนเหมือนพี่สาวใหญ่เลยฟันกับลูกตาลอยมาก่อนนะเอาหน่อยไหมน้องต้อมมาร้องเพลงคู่กับน้องมันน้อยไหม
ค่ะก็อันนี้ด้วยใจนะคะมาด้วยใจก็เอาเป็นว่าเราเบาๆเกาหลังนะคะอ๋อน้องเขาจะร้องเพลงแอบรักเขานะคะน้องนะคะขึ้นเพลงให้น้องเขาเลยนะคะแอบรักเขาอยู่ในใจไม่รู้แอบรักใครนะคะแอบสุนทรแอบรักทีมงานคนไหนก็ไม่รู้นะมีใครโสดบ้างคะตรงเนี้ยยกมือขึ้นหรือว่าไม่มีโสดเลยนะคะอ๋ออยากเจอคนจริงใจเอ้น้องเปลี่ยนใจเร็วจังเลยหนูหลายใจโอ้ยตายแล้วอยากเจอคนจริงใจอีกแล้วค่ะกับแอบรักเขานะคะเอาแอบรักเขาบ้างอ้าว เอาให้แน่ค่ะเดี๋ยวเวลาเราหมดนะคะเร็วๆนิดนึงนะจ๊ะค่ะเวลานี้เขาจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้นะคะเรียกว่าผ่อนคลายพี่น้องของเราที่นี่ร้อนนะคะสองเพลงขึ้นมาเลยหนึ่งเพลงนะคะค่ะก็วันนี้นะคะสาวน้อยกับพี่สาวใหญ่ก็อีกวันนึงละแล้ววันนี้มีน้องมาน้อยนะคะจาก 102.15 เมกะเฮิรตซ์นะคะมาช่วยกันนะคะวันนี้มาแต่เช้าวันนี้น้องมาน้อยบอกว่าไม่ใช่แมวฟูไม่เป็นไรนะคะเวลาของพี่สาวน้อยสาวใหญ่เนี่ยใครก็ได้นะคะพี่น้องก็ได้นะคะขึ้นมาได้หมดแหละนะกับพี่น้องมั้ยคะแต่วันนี้เวลาก็ไม่เยอะเนาะใช่มั้ยคะนะคะแอบรักเขาอยู่ในใจนะคะจากนางมาน้อยนะคะเดี๋ยวนางมารร้ายเป็นโทรรักนะคะสองสาวอายเลยนะคะเนี่ยหวายเสียงดีจริงๆนะคะเพลงอะไรต่อคะเมื่อสักครู่นี้ขอเพลงอะไรไปเนาะอยากหมดเวลาหรือยังคะอยากเจอคนจริงใจอยากไม่มีก็ไม่เป็นไรนะร้องเพลงค่ะก็เอาเป็นเพลงอื่นกันเลยเพลงนั้นนะเดี๋ยวก่อนเอาเป็นเพลงนี้ดีกว่าอะไรนะที่เขาบอกว่าของคุณพุ่มอะไรนะแม่เสียดายจังอ่ะน้องอะไรอ่ะชื่อเพลงไม่รู้ชื่อเพลงผู้ชายในฝันนะคะของพุ่มพวงมีค่ะเพลงอะไรนะแอบรักผัวชาวบ้านไม่มีไม่มีร้องเพลงด่ายมากเหรอไอ้มาร์กออกไม่หรอกมาร์กนั่นนะจริงๆแล้วเก่าแล้วสำหรับสาวน้อยนะคะเพราะจริงๆแล้วสาวน้อยถีบทุกวันเลยเพราะซื้อมันเป็นจักรยานนานพอสมควรแล้วคุณนา
ภูนาขาเกเหรอตรงนี้ก็ต้องเขาขึ้นอะไรมาก็ร้องหมดนั่นแหละนะร้องไม่ได้ก็ดำไปมุดน้ำไปนะคะเอาเป็นว่าผู้ชายในฝันนะคะขอได้แต่อาจจะไม่ได้ตามคำขอนะคะพี่ก็อย่าบอกว่าได้สิโอ้โหตามใจทั้งหมดนี่คงไม่ต้องขับเลยเนี่ยเอาขึ้นเพลงมาเลยค่ะร้องเพลงตามเพลงซ้ำๆเมื่อวานก็ได้นะคะบางทีขัดใจคนฟังตอนนี้สามสาวแย่งกันพูดแล้วร้องเพลงตามใจคนจัดขัดใจคนฟังค่ะก็เป็นว่าช่วงเกาหลังของเราเขาบอกว่าอย่าเน้นข่าวนะคะร้องได้สามคนเลยนะเพลงเนี้ยนะคะI'm gonna make you mine.
ไรเนี่ยแมมโบ้เหรอมวยแล้วไปเ
ำเร็จนะคะเพลงนี้นะคะพี่น้องนะคะฝนตลกเลยค่ะThank you.
ค่ะก็ผ่านไปหลายเพลงนะคะก็เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะมีประโยชน์แล้วล่ะสาวน้อยสาวใหญ่มองไปแล้วอย่างน้อยๆก็ได้มาใส่กล่องนะเป็นพันกว่าบาทเนาะ 2,000 2,000 แล้วนะคะโอ้ตาลุกเลยต้องขอกราบนะคะพี่น้องของเราทุกท่านนะคะทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่หน้าเวทีแห่งนี้นะคะตอนเย็นนี้นะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องท่านใดว่างนะคะก็มารับประทานอาหารที่เวทีกวป.แห่งนี้นะคะหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะมาร่วมกันนะคะไหนบอกว่าเรารักกันนะคะไหนบอกว่าเราจะช่วยกันไหนบอกว่าเรารักนายกปูนายกยิ่งรักนะคะก็มาด้วยกันนะคะมาร่วมกันเหมือนกับพิมพี่นี่ค่ะน้องสาวน้อยมาทีไรนะคะเห็นทุกวันเลยเห็นทุกงานนะคะออกทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะก็เวทีเล็กเวทีใหญ่พี่ก็ไปด้วยใจนะคะเบอร์หน้าไมค์นะคะพี่สาวใหญ่นะคะในช่วงต่อไปนะคะ0903090263 0903090263นะคะก็ยังรอสนับสนุนจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทางบ้านนะคะเบอร์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์คลอง10สาขาธัญบุรีนะคะก็318-248-3936นะคะ318-248-3936ยังรอรับทุกท่านอยู่นะคะเงินค่ะเงินน่ะมีไหมเงินน่ะมีไหมนะคะเพราะว่าเราเอาไม่มีก็มาตัวกับหัวใจนะคะค่ะใช่นะคะตอนนี้สาวน้อยกับพี่สาวใหญ่และน้องมันน้อยก็หมดเวลาแล้วล่ะหมดเวลาแล้วนะคะเป็นช่วงเกาหลังนะคะพรุ่งนี้เอาเป็นว่าเราจะตั้งต้นใหม่ในการร้องเพลงถ้าหากยังมีพรุ่งนี้นะคะก็บางทีปล่อยเพลงมาไม่รู้เพลงอะไรไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ไม่ใช่นักร้องอาชีพนะแต่ก็ไม่เป็นไรจะพยายามพัฒนาแล้วก็จะพยายามพัฒนาให้ดีกว่านี้นะคะค่ะวันนี้นะคะสาวน้อยกับพี่สาวใหญ่แม้จะพูดไม่เก่งนักนะแต่อยากบอกทุกท่านว่ารักทุกท่านหมดหัวใจแล้วก็อยากได้ความรักจากทุกท่านมาด้วยยังรอพี่น้องทุกท่านที่เวทีกวป.แห่งนี้นะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ